สึกว่าอันนี้ใส่ฟิลเตอร์แล้วนะครับนี่แฟลชปิดลงได้นะครับเปิดก็เดินเข้าก็เด้งออกไฟชาร์จแฟลชแสดงสถานะชาร์จแฟลชติดปกตินะครับให้ดูครับกับแฟลชติดปกตินะครับให้ดูด้านหน้าว่ามันจะเตอร์ใช้งานได้ปกติครับผมนี่เดี๋ยวจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับเวลาใส่ก็นี่ครับมันจะมีร่องอยู่เอาฟิล์มสอดเข้าไปในร่องแค่นี้นะประมาณนี้นะปึ๊บแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับที่เลขหนึ่งนะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่มี12รูปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองเปิดแฟลชดูแฟลชใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับผมจะลองตั้งเวลาถ่ายดูอันนี้กดตั้งเวลาถ่ายแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเซลไทม์ส่วนตัวนี้จะเป็นออฟฟิเชียลออกก่อนเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับเราก็ต้องดู ISO ที่ฟิล์มด้วยนะครับมันจะเขียนอยู่ที่กล่องฟิล์มสมมติว่าอันนี้คัลเลอร์พัท36รูปเขียนว่า200ใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้ง ISO ให้ตรงเลขตรงนี้เป็น200วิธีการตั้งก็คือหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยมีตั้งแต่25 50 100 200ครับผมใช้เล็บก็ได้ครับเกาะ2ข้างแล้วหมุนครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ที่200ครับตั้งให้ตรงกับค่าฟิล์มนะครับผมเริ่มมาถ่ายต่อทั้งหมดปิดครับเวลาเรามันสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราขึ้นเนี่ยมันก็จะค้างตรงนี้มันจะไม่ลงนะครับเราให้เรากดด้านล่างก่อน1ทีนะครับเพื่อกอฟิล์มกลับพอเรากดลงไปแล้วทีนึงปุ๊บเราก็มาหมุนอันนี้นะครับก็คือหมุนกลับมาด้านนี้นะครับเพราะฟิล์มมันจะต้องหมุนกลับเข้าม้วนนะครับรู้สึกว่าแบบมันเบาแล้วมันฟรีนะครับนี่มันยังตึงอยู่ก็หมุนไปเรื่อยๆครับอันนี้ฟรีแล้วครับนะเบาแล้วไม่มีรังแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วนี้เรากำลังเปิดดูครับฟิล์มมันก็กลับเข้ามาในมุมเรียบร้อยก็เอาไปล้างได้ครับผม